ที่ว่าสินค้าเมื่อวันที่31ธันวาคม2558ที่ผ่านมาถือว่าบ้านเราเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่ากระแส AEC นั้นหลังจากนี้ต้องเป็นอะไรที่ต้องจับตามองกันอย่างแบบห้ามพลาดกันเลยทีเดียวแต่หลายคนอยากจะทราบค่ะว่าเวลาที่เรารวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะภาพที่เกิดขึ้นกับภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนคะพี่วสินคะก็ตอนนี้เรียกว่า AEC มาแรงนะครับอันแรกที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมื่อรวมตัวกัน10ประเทศนะครับในประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับมูลค่า GDP นะครับรวมกัน10ประเทศนี่อยู่ที่ 2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอันนี้ถือเป็นอันดับ7ของโลกนะครับและคาดการณ์ว่าอีก2ปีข้างหน้านั้นนะครับจะกลายเป็นอันดับ5ของโลกเลยเรียกว่ามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวอันดับที่2คือเรื่องประชากรนะครับ AC รวมกันนะครับมีประชากรกว่า600ล้านคนอันนี้ถือเป็น 10% ของโลกชนะนะครับอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีจะแพ้ก็แต่จีนและอินเดียเท่านั้นเองโอ้โหเรียกได้ว่าพลังมวลมหาประชาชนก็เยอะขึ้นมากเช่นเดียวกันเมื่อเรารวมตัวกันแล้วอีก2เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องมูลค่าการส่งออกวันนี้เนี่ยนะครับประเทศใน AAC เนี่ยมูลค่าการส่งออกเนี่ยอยู่ประมาณอันดับ4ของโลกนะครับคาดการณ์ว่าอีก2ปีข้างหน้านะครับจะเป็นอันดับ3จำนวนตลาดแรงงานเนี่ยนะครับที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยถือเป็นอันดับ4ของโลกทีเดียวครับโอ้โหเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชากรที่มีจำนวนมหาศาลส่งผลให้เรื่องของตลาดแรงงานนั้นก็เยอะตามไปด้วยและที่สำคัญเนี่ยนะคะเรื่องของมูลค่าการส่งออกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวสำหรับภูมิภาคนี้แต่คำถามต่อมาที่น่าเชื่อว่าคุณผู้ชมรวมถึงที่น่าเองอยากจะทราบเนี่ยนะคะตอนนี้กองทุนบัวหลวงมีการเปิดกองทุน B อาเซียน ในการออกไปเลือกหาคว้าโอกาสการลงทุนในภูมิภาคนี้และที่เป็นการเลือกลงทุนด้วยตัวเองด้วยทำไมตอนนี้บลจ.บัวหลวงถึงตัดสินใจออกไปลงทุนในอาเซียนอันดับแรกคือเรามองเห็นโอกาสการลงทุนนะครับจากการที่อาเซียนรวมตัวกันนะครับเราเห็นว่าอาเซียนนะครับในแต่ละประเทศจะมีการขยายตัวเองมากยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นผู้นำในอาเซียนนะครับเวียดนามนะครับก็เหมือนไทย20ปีที่แล้วฟิลิปปินส์เองก็เหมือนไทยเมื่อ10ปีที่แล้วอินโดอาจจะเหมือนไทยเมื่อ5ปีที่แล้วเจอได้ว่าโอกาสในการขยายตัวมีอีกมากยกตัวอย่างเช่นนะครับบริษัทอย่างเช่น Modern Trade นะครับหรือการค้ายุคใหม่เนี่ยในฟิลิปปินส์กับอินโดเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยครองสัดส่วนอยู่ประมาณสัก 20-30% ขณะที่เมืองไทยวันนี้ 50% แล้วนะครับโอกาสแบบนี้นะครับเป็นโอกาสการเติบโตซึ่งคนไทยไม่ควรพลาดประการที่2ที่สำคัญก็คือการเลือกลงทุนในหุ้นโดยตรงนะครับทำให้ทีมงานบลจ.บัวหลวงเนี่ยสามารถจะใช้วิธีการวิเคราะห์คัดสรรและคัดเลือกหุ้นนะครับที่มีศักยภาพสอดคล้องกับแนวโน้มและการเป็นไปของธุรกิจแบบใหม่นะครับแล้วก็ตรงกับธีมการลงทุนของเราเพื่อจะเฟ้นหานะครับหุ้นที่ดีนะครับเข้ามาในกองทุนวิธีการบริหารแบบนี้ถือเป็นสไตล์นะครับที่เรานะครับมีความชำนาญนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มายาวนานนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับจะสังเกตได้จากนะครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนของเรานะครับก็เป็นที่ประทับใจของลูกค้าหลายรายครับโอ้โหเรียกว่าการันตีด้วยรางวัลมากมายเลยนะคะที่กองทุนบัวหลวงนั้นเขาเฟ้นเลือกลงทุนมาด้วยแนวทางแบบที่เรียกว่า bottom up bottom up ถูกต้องครับใช่ไหมคะพี่วสินแต่อย่างที่พี่วสินบอกไปค่ะว่าสาเหตุที่กองทุนบัวหลวงเองเลือกที่จะออกไปในช่วงเวลานี้ก็เพราะว่า AEC ของเราเนี่ยกำลังจะเติบโตแบบก้าวกระโดดใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ออกไปตอนนี้จะออกไปตอนไหนใช่ไหมคะพี่วสินคะแต่เมื่อสักครู่พี่วสินพูดไว้ถึงเรื่องของกระแสการลงทุนเราก็ต้องคัดสรรลงทุนในสิ่งที่กำลังจะเป็นกระแสต่อไปใน AEC ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงกระแสเมื่อผสานรวมกันกับแนวคิดของกองทุนบัวหลวงแล้วรอบนี้สำหรับ B อาเซียนเองจะมีแนวคิดหรือว่าธีมการลงทุนในรูปแบบไหนบ้างคะแน่นอนครับเวลาเราจะลงทุนเนี่ยบลจ.บัวหลวงก็จะกำหนดธีมก่อนว่าธีมการลงทุนคืออะไรสำหรับการลงทุนในอาเซียนเนี่ยนะครับธีมการลงทุนจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับอันแรกก็คือเรื่องการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า rising middle class นะครับเราเห็นว่าชนชั้นกลางของอาเซียนกำลังเติบโตนะครับการที่ชนชั้นกลางเติบโตเนี่ยนะครับก็ทำให้มีการอุปโภคบริโภคหรือจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับมีดีมานด์มากขึ้นนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับชนชั้นกลางเนี่ยนะครับในอาเซียนเนี่ยอยู่ประมาณ200ล้านคนหรือคิดประมาณ1ใน3มีการคาดการณ์กันว่านะครับในปี2030นะครับชนชั้นกลางของอาเซียนจะเพิ่มขึ้นเป็น400ล้านคนหรือประมาณ2ใน3ทีเดียวเรื่องที่2นะครับที่เราพูดถึงกันก็คือเรื่องของโครงสร้างประชากรนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับโครงสร้างประชากรของคนในอาเซียนเองเนี่ยนะครับอายุเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ29ปีนะครับการที่อยู่อายุเฉลี่ยอยู่29ปีเนี่ยแสดงว่าอยู่ในวัยคนหนุ่มคนสาวความที่เป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยทำให้นะครับ
เรื่องแรงงานเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับอาเซียนเนี่ยขยายตัวได้เยอะที่สำคัญก็คือวัยหนุ่มสาวเนี่ยเป็นวัยที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแล้วก็มีผลผลิตมากก็เชื่อว่านะครับวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนให้เติบโตต่อไปเรียกว่ากำลังซื้อของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะมีบทบาทอย่างมากเลยสำหรับมูลค่าตลาดของ AEC ด้วยใช่ไหมคะพี่วสินแล้วนอกจาก2ประเด็นนี้เนี่ยมีธีมอะไรที่กองทุนบัวหลวงสนใจอีกบ้างคะก็ยังมีอีก2ประเด็นที่สำคัญนะครับอันแรกก็คือการพัฒนาชีวิตแบบสังคมเมืองภาษาอังกฤษเรียกว่า urbanization นะครับคนในภูมิภาคชนบทก็จะเข้ามาสังคมเมืองมากขึ้นการเข้ามาสังคมเมืองก็แสดงว่ารายได้มากขึ้นนะครับรายได้มากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นไลฟ์สไตล์เปลี่ยนธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายใช่ค่ะแล้วกระแสสุดท้ายที่น่าจับตาคืออะไรคะกระแสสุดท้ายก็คืออาเซียนจะเป็นเป้าหมายหลักในการลงทุนระหว่างประเทศนะครับจะดึงดูดเงินลงทุนระหว่างประเทศมาครับและอาเซียนจะเป็นแหล่งการผลิตที่สำคัญของโลกอันนี้เนื่องมาจากว่ารายได้ของคนในอาเซียนเติบโตขึ้นทำให้มีการบริโภคมากขึ้นขณะเดียวกันในแง่ของตลาดแรงงานนะครับซึ่งเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวแล้วก็ค่าแรงเนี่ยนะครับไม่แพงเมื่อเทียบภูมิภาคอื่นก็เชื่อได้ว่านะครับการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงนะครับและการเป็นฐานการผลิตของอาเซียนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถือว่าเป็น4กระแสหลักที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่วสินถ้าทั้ง4กระแสนี้เกิดขึ้นได้จริงโอ้โหอนาคตของอาเซียนเนี่ยคงน่าจับตาไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับในอนาคตนะครับก็มีการคาดกันว่านะครับอาเซียนจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอีกมากนะครับจะมีการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นนะครับประเทศอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีการปรับโครงสร้างนะครับอย่างเช่นอาจจะปรับจากการที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์กลายเป็นแหล่งผลิตนะครับการลงทุนและการบริโภคนะครับจะมีการลงทุนมากมายในอินฟราสตรักเจอร์ในประเทศอาเซียนต่างๆนะครับจะมีการซื้อขายติดต่อระหว่างกันมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือไปหลังมือทีเดียวนะครับจากการนี้นะครับเราเชื่อว่าประเทศอาเซียนเนี่ยต่อไปจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเทศอาเซียนแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันกองทุนบัวหลวงจะทำหน้าที่ผสมผสานนะครับความแตกต่างความหลากหลายและจุดแข็งของแต่ละประเทศนะครับเพื่อให้รวมอยู่ในบีอาเซียนครับเรียกว่าเราจะมาเรียบเรียงนะคะโอกาสการลงทุนตรงนี้ให้มาเป็นเสียงประสานที่ไพเราะและก้องกังวานสำหรับนักลงทุนที่อยากจะหาโอกาสการลงทุนเกาะกับกระแสการเติบโตของ AEC ต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่านักลงทุนท่านใดฟังแล้วอยากจะก้าวขาออกมาลงทุนในอาเซียนแล้วก็ลองมาฟังข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้วันพุธที่23มีนาคมนี้นะคะกับงาน B อาเซียน Harmonizing the Investment Opportunity งานเปิดตัวครั้งแรกของกองทุนรวม B อาเซียนโดยบลจ.บัวหลวงค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไปฟังกันได้ค่ะที่ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆถ้าอยากทราบลองติดต่อสอบถามได้ที่บลจ.บัวหลวงวันนี้พี่วสินทร์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ